โอเคครับต้องขอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมเล้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมกล่าวเด็ดนะครับก็โอเคก็เป็นเกมโดนกักบริเวณอยู่ที่สวนหลังบ้านนะครับสำหรับเกมนี้ก็ผจญภัยสไวเวอร์น่าจะใช่โอเคนี้ก็เป็นหน้าเมนูเลือกระดับความยากก็น่าจะใช่เราเลือกเป็นมีเดียมใช่ป่ะมันใช่ความยากของไม่แน่ใจนะโหมดนี้อันนี้เหมือนเป็นการพูดคุยได้สักอย่างไม่รู้อันนี้ตัวละครก็มีแม็กอันนี้อะไรอ่ะ My name's Peter. ก็เพียร์นะผมก็เลือกตัวนี้นะสำหรับตัววายนี่คืออะไรตั้งชื่อใช่ไหมอันนี้เป็นการตั้งชื่อเราผมเพิ่งรู้นะมันเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนยังไงวะเปลี่ยนไม่ได้นะมันไม่พิมพ์อะไรเลยHey, I'm Willow Branch. เนี่ยเป็นตัวผู้หญิงไม่มีค่าสเตตัสอะไรบอกนะครับว่ามันมีอะไรพิเศษไหมกด X ก็เพื่ออะไร Yep, that's my name. ไม่มีกด Y เพื่อดูลิสต์อ๋อเพื่อนที่เข้าร่วมตอนนี้ผมไม่มีเพื่อนนะผมเล่นเหมือนจะเล่นคนเดียวแต่เปิดห้องก็โอเคผมเลือกเป็นไอตัวแว่นนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นไงสำหรับเกมนี้ก็ซื้อมาก็มาลองเล่นกันซะหน่อยเห็นเล่นกันเยอะนะครับสำหรับเกมนี้เรากาวเด็ดก็ชื่อฟังเหมือนจริงๆกาวเด็ดก็น่าจะประมาณว่ากักบริเวณหรือกักกันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ Google มันแปลมาแบบนั้นนะโอเคครับสำหรับเกมนี้ผมจะพูดถึงเรียกไงนะจะมีผู้ผิดพูดถูกนะครับในเรื่องของภาษาอังกฤษเริ่มต้นมาก็จะเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นอันนี้อะไรวะเนี่ยมันจะหาคนมี5คนนะครับถ้าดูจากไอ้กล่องมันไม่ใช่เครื่องมือนะมันเป็นกล่องในกระเป๋าเหมือนมี5คนอันนี้มันจะสอนเราเคลื่อนที่ก่อนก็ไปตามที่มันอธิบายนี่แหละนะครับประมาณนั้นกดกระโดดจำใช้จอยเล่นนะจะมีเสียงจอยจิกจิกจักจักหน่อยอันนี้เก็บไฟเบอร์นะครับเป็นของก็เดี๋ยวนะวิ่งหรอวิ่งโอเควิ่งวิ่งรู้สึกเราจะเสียค่าพลังความเหนื่อยนะอันนี้หมอบโอเคเจอหมดเดี๋ยวข้างหน้าเหมือนมีอะไรสัก54เซนติเมตรเก็บหินก่อนเอาไว้ทุบเหมือนจะเป็นการใช้สัญลักษณ์นะครับในการเล่นเดี๋ยวทำอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวทีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการสื่อสารนะทำคอมโบอะไรต่างๆกับเพื่อนนะน่าจะเป็นเมนูประมาณนั้นสำหรับเมนูเมื่อกี้นี้ก็จริงๆมันมีเยอะด้วยว่าเก็บๆไปก่อนเผื่อต้องใช้นะครับเกมนี้มันคราฟของด้วยนี่เท่าที่รู้มาโอเคนี่คือสิ่งที่เรามาถึงกันเดี๋ยวไอ้อันนี้แปลกๆเก็บมาก่อนก็ไม่มีอะไรให้เก็บนะครับสำหรับนี่มันเป็นเหมือนกับที่เรียนรู้หรือที่วิจัยสักอย่างนึงซึ่งหมายตกใจเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้นะก็ประมาณนั้นกดสามารถเรียนรู้ได้3ครั้งแล้วมันจะมีการดีเลย์นะครับต้องคอยเวลาด้วยทำอะไรเนี่ยทำเป็นเถาวัลย์หรอคือพวกนี้ใช้เป็นวัสดุในการคราฟนี่ทำขวานได้เดี๋ยวเราจะทำขวานกันนะครับใช้ตัดต้นไม้พอครบแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าอีก8นาทีใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าอีก8นาทีเป็นเวลาของเวลาจริงหรือเวลาในเกมนะครับสำหรับส่วนนี้เมื่อกี้มันคราฟอะไรได้วะไม่รู้ไม่ได้ดูครับโอเคทีนี้มันจะมาพูดถึงอะไรได้ค่าอะไรสักอย่างมาด้วยน่าจะเป็นค่าความรู้หรือค่าประสบการณ์นะครับในการอัปเกรดของโอเคเอ้ยนี่เรากด select มันจะมีเมนูก็อันนี้เป็นเมนูเรื่องค่าพลังของเราขอพลังของสิ่งของอธิบาย
ก็จะมีกระเป๋าของเรานะครับของที่เราเก็บได้ของที่ใช้ในการแต่งตัวนะครับก็เป็นส่วนหัวหางไม่ใช่ส่วนหัวส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนขานะครับก็แล้วก็มีของที่ถืออยู่ใช่ไหมน่าจะเป็นซ้ายขวาด้วยนี่อันนี้เป็นเกี่ยวกับสเตตัสนะอันนี้ยังไม่แน่ใจต้องได้เพิ่มทีหลังเนี่ยนะครับที่เราต้องการครับสามารถใช้ครับอันนี้ครับเก็บใบไม้3ใบนะครับเถาวัลย์ไว้ก่อนเดี๋ยวกด LT กดผิดนะโอเคต้องใช้เถาวัลย์เหมือนโดนเลยเล่นวะเมื่อกี้อะไรแมงวันเหรอแมงวันมันตอบเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวกดครับผมอยากปรับให้มันเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะผมไม่ชอบแบบไอ้มุมมองบุคคลที่สามพูดผิดนะปรับไงวะเดี๋ยวโอเคได้ละคนที่สามมาสิโถเมื่อกี้มันตอบแล้วนะฮะเก็บของก่อนนะต้องได้ของประมาณหนึ่งนะในการจะคาบขวานสักประมาณนี้แหละเริ่มมาคาบกันเลยดีกว่าขวานใช้แซ่หนึ่งหินสองใบไม้ไอ้นี่ผมจะเรียกต้นหญ้าอ่อนนะหรือต้นหญ้าทางต้นอ่อนทางตะวันแล้วจริงๆมันน่าจะเป็นต้นหญ้าอ่อนไอ้พวกนี้เราใช้ครับขวานได้นี่เรียบร้อยได้ขวานเสร็จครับหินด้วยค้อนไม่ใช่หินพูดผิดนะครับค้อนหอกแล้วก็ตะบองมีหนามหลายอย่างรู้สึกจะต้องใช้เหมือนเป็นยางไม้นะใช้ทำที่รักษาไอ้นี่อะไรวะนะครับไม่แน่ใจเหมือนจะต้องใช้ของอีกพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับเจ้าชิ้นนี้คืออะไรเดี๋ยวหากันอันนี้เหมือนเป็นจุดมาร์กมีหลายอย่างนะที่มันก็หลากหลายดีอันนี้เหมือนหนามเดี๋ยวผมต้องสำรวจหาก่อนระหว่างการก็เก็บไปเรื่อยๆเล่เปื่อยเดี๋ยวนะเรามีขวานแล้วนี่หว่าเมนูนี้ขวานเอาขวานใช้ดิยังไงมดไปดีกว่านะมันไม่โจมตีเราก็ต่างคนต่างอยู่นี่มันฟันได้ดีกว่าเหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรนะต้นยามั้งเฮ้ยผมได้อะไรมาวะเนี่ยวิ่งกลับไปก่อนเหมือนจะสร้างของเพิ่มเติมเป็นเหมือนกำแพงหรือไม่ก็ที่กั้นเรียนรู้ได้นะแสดงว่าเป็นเวลาในเกมนะครับไม่น่าใช่เวลาจริงเพราะคำนวณแล้วเร็วมากโอ้สร้างได้บาลาไทยเลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูสิสิ่งก่อสร้างเป็นเหมือนกำแพงทุกไอตัวอะไรมันชอบมาชนวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีค่าน้ำกับค่าความหิวเลือดแล้วก็ความเหนื่อยผมพลาดแล้วเดี๋ยวเก็บลงได้ด้วยเหมือนเป็นโต๊ะทำเครื่องมือควรมีนะนี้ใส่ก่อนเลยไม่มีที่ตั้งนะเดี๋ยวไปก่อนเลยคืออยากจะสำรวจให้ทั่วนะตรงนั้นมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวเก็บไปก่อนพลางเนี่ยพลางข้างหน้ามันจะมีของอันนี้ใบกลมๆไม่เคยเห็นตอนนี้เราจะเก็บทุกอย่างผมว่าผมน่าจะต้องคราฟเครื่องไม้เครื่องมือก่อนเพื่อความสะดวกนะครับขวานเนี่ยต้องมีหิน4เถาวัลย์หอกเนี่ยทำได้แล้วทำหอกขึ้นมาก่อนเถาวัลย์1 2 3จะสร้างค้อนนะครับจะวุ่นวายอะไรนะหาวะไปไหนแล้วก็มันไส้มันจริงๆเดินชนเราหลายรอบนะครับเป็นแมงวันนะ
เฮ้ยอ๋ออันนี้มันกดตีจังเลยเดี๋ยวเก็บก่อนมันต้องใช้เถาวัลย์เฮ้ยเนี่ยน้ำโอ้ลงไปดำได้ก็จะมีค่าออกซิเจนนะอย่างที่เห็นโอเคลงไปในน้ำขึ้นก่อนตายก็ตายกินน้ำเฮ้ยมันกินแล้วค่าความหิวมันลงวะเดี๋ยวไอ้นี่เห็ดกินเห็ดจะเมาไหมเนี่ยโอเคกินเห็ดได้แต่กินน้ำเมื่อกี้กินได้นะแต่มันค่าความเหนื่อยมันไอ้ค่าความหิวมันกลายเป็นว่าลดลงเฉยเลยไอ้นี่เครื่องอะไรเนี่ยหมุดหงิดไอ้นี่จริงๆเลยออกหอกแพงหมดเดี๋ยวเสียงไปตัวบันเลยหมดแม่งตัวเกือบเท่าเราเลยโอ้โหไม่คุ้มนะผมว่าถ้าไขว้กับมดจำนวนขนาดนี้ตีตัวหนึ่งอะมันน่าจะบุกเรานะอันนี้มันเป็นเหมือนขนมนะโอ้ไซส์ใหญ่ว่ะเพลงที่ผมเก็บอะไรได้บ้างวะเห็ดเราเก็บได้แต่เรากินหมดนะครับเราก็ไม่ได้ไปวิจัยไอ้ใบนี่เดี๋ยวนะเราน่าจะเก็บของได้ประมาณ10ชิ้นเพราะฉะนั้นเราก็โอ้มีค่าชำรุดด้วยนะครับสำหรับสิ่งของอันตรายยิงเข็มนี้โอเคเก็บได้สักประมาณ10อันมั้งผมว่าจะปื้บมันยังไงวะไอ้แมงวันเนี่ยขาดกวนใจจริงๆเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปสวายเลยเป็นแมลงเหมือนจิ้งหรีนะแต่สีมันเขียวมันไม่น่าจะใช่จิ้งหรีแมลงไม่รู้โอเคข้างหน้าเรามีเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเข้าไปดูกันไม่น่าจะมีอะไรเก็บตีได้นี่แหละมันจะกระโดดขึ้นไปได้ไปกระโดดได้โอเคหึนะครับมีกระพริบ Curiosity killed the tiny peat. Huh. Looks like this thing hooks up with those lasers. อันนี้ทำไมมันกระพริบวะ I don't think that worked properly. It seems like the machine needs all three lasers to function. Maybe there's a way to fix it. กระพริบไปทางไหนข้างหน้าเรานะนี่ผมก็โมซัวนะคือเดี๋ยวผมจะคราฟค้อนใช่ไหมลืมไปเลยขาดหิน4ก้อนนะนี่หิน1 2นะครับ3ลอยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามภารกิจก่อนมันเหมือนมันมีอะไรต้องไปทำกระพริบทำไมมันกระพริบเหมือนผมว่าจะมาร์คมันมีความรู้สึกว่ามันต้องไปอัพของก่อนเดี๋ยวสร้างขวานเสร็จแล้วเดี๋ยวนะมันจะมีนี่สร้างอันนี้เพิ่มได้ด้วยนี่เหมือนเป็นที่เก็บของเวิร์กช็อปนี่ที่นอนเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนึงต้องดีเหมือนเป็นพักแรมออกสูงๆหน่อยเดี๋ยวสูงๆหน่อยไอ้ลูกบอลไอ้ลูกไม่ใช่ลูกบอลเขาเรียกว่าลูกเบสบอลเดี๋ยว Look at the size of that chunky Chubbs League approved baseball อย่างไม้ที่เราต้องการ dang house เก็บมาที่เห็นเหมือนเห็ดเลยนี่เห็ดเก็บบอลเดี๋ยวมันจะหิวแล้วก็ใช้กินได้นะครับช่วงนี้แต่หลังๆน่าจะมีอะไรที่มันแหลมกว่านี้นะโอเคปึ๊บ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 โอ้ยสร้างได้เว้ยเจ๋งเป็นจุดเหมือนเช็คพอยต์แล้วก็ใช้นอนได้ด้วยนะสำหรับอันนี้ที่ดูแบบคร่าวๆเดี๋ยวไปวิจัยก่อนได้ของมาเยอะนะครับต้องวิจัยเพิ่มผมจะเรียกว่าเป็นแล็บใช่มันเป็นแล็บ
ม่วิจัยถูกแล้วมันวิจัยได้ทีละ3ครั้งมันก็ดีเลย์นะได้ธนูแล้วก็เหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งช่างมันก็พอดีนี่หว่าเรามีของ3ชิ้นได้อะไรอ่ะไม่รู้ดูไม่ออกนะแปลกๆค่อยไปดูแต่รู้สึกมันแมงวันเนี่ยโอ้นี่เหมือนเอามาทำชุดได้นะเยี่ยมเลยเดี๋ยวใช่ไหมเหมือนเราจะสร้างชุดได้ละอาวุธไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเจ๋งธนูนะครับอยากได้อันนี้เหมือนเป็นพวกไปขุดนะครับต้องใช้อะไรพิเศษยังหาไม่เจอเดี๋ยวสร้างได้เยอะขึ้นคืออะไรวะงงนะมีโต๊ะด้วยเออมีโต๊ะหน้านี้เออนี้เราสร้างได้ละขาไปก่อนเติมเลือดโอ้โหเต่าทองถ้าเราตีมันเดี๋ยวตัวแม่งใหญ่เกินเราลองไปเดินดูข้างหน้ามันถ้ามันไม่กัดก็แสดงว่ามันยังไงเหมือนมันจะเป็นมิดนะครับชนมันก็โอเคไม่ทำร้ายเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยไอ้ตัวเนี้ยจะไปไหนแล้วคือเราไม่ตีมันก็คงไม่ทำอะไรเรานะครับพวกแมลงซะส่วนใหญ่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะมีไงเสร็จเสร็จโดนเอาเหี้ยไปตีโดนมันอย่างที่คิดไว้นะผมว่าแม่งอันตรายว่ะอันนี้กันได้นะจะไขว้กันไปโอ้ยคอนนั่นไงโอ้โหเกือบตายอู้ตายเลยคือ2ทีไอ้บ้าโหดร้ายดีนะเราสเตฟยังอยู่มันยังอยู่ด้วยชิบหายแล้วมันจะต่อยเราว่าถ้าเราลงไปกด LT กด LT ทำทุกอย่างเลยหวังว่ามันคงไม่โกรธเราแล้วเก็บของให้หมดเมื่อกี้เหมือนมีไอ้ตัวนั้นตายแถวๆนี้นะหายไปไหนแล้วมีของให้เก็บนะเอาไปไหมก็คือถ้าเราไม่ตีมันก็คงไม่ทำอะไรเราเพราะฉะนั้นอย่าไปตีมันโหดเกินเดี๋ยวผมลืมเรื่องนั้นไปเลยเดี๋ยวนะใส่ของก่อนถือขวานปลอดภัยอุ่นใจเดี๋ยวได้ใบไม้แห้งแล้วลองไปวิจัยดูก็ตายไปรอบนึงเลยต่อท้องต่อยตายมันไม่ต่อยนะเหมือนมันวิ่งมาชนแรงมากไอ้นี่เราสร้างอะไรได้บ้างพาเลทที่เก็บของเหรอโอเคตามนั้นผมเหมือนก็อยากตีไอ้แมงวันว่ะเมื่อกี้มันกวนใช้นี่ไปละเก็บถั่ววันมันก้อนหินเก็บไว้เผื่อต้องใช้ด้วงเหรอด้วงเฮ้ยนี่เราฆ่ามันได้ไม่รู้มันคืออะไรตีแมงก่อนแล้ววิ่งวิ่งมาวิจัยไม่ได้ว่ะวิจัยไม่ได้ทำไมอ๋อมันเต็มนี่เรียบร้อยโดนแล้วได้ได้อะไรวะนี่ได้มาอีก2ไงอันนี้วิจัยได้อ๋อแสดงว่ามันมีของที่วิจัยหรือแบบเรียนรู้ได้กับเรียนรู้ไม่ได้อันนี้เหมือนจะใช้สร้างธนูได้นะใช่ป่ะใช่นะครับเราขาดอีก2โอ้สร้างธนูได้เว้ยเก็บนี่ก่อนพวกผมไปจัดการนั่นก่อนดีกว่ารู้สึกเหมือนมันต้องไปทางนี้ที่เ
ที่มันเป็นเหมือนกับแสงไฟยิงไปนะเพราะมันมีภารกิจขึ้นมาด้วยนะว่ามึงไปทำตามภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งลืมจังว่ามดไปไหนกันนั่นไม่ตีมันมันคงไม่ตีเรานะครับอย่างที่คิดเอาไว้พวกนี้มันลักษณะมันเหมือนกับมดแดงอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่ามันเป็นมดแดงนะครับก็ไม่ใช่ตัวอะไรเดี๋ยวตัวอะไรวะมีการบุกมาแล้วเป็นไม่ชอบอุ๊ยแพ้ไอ้พวกนี้โจมตีก่อนนะครับได้อะไรสักอย่างมาด้วยอาโลธนูเหรอแล้วก็สร้างหัวด้วยข้างหน้ามีแสงไฟกระพริบเดี๋ยวนะอย่างที่คิดว่าก็คือไอ้เครื่องนี้แหละใบนี้มันมีเดี๋ยวใบนี้มันเหมือนมีน้ำอยู่บนมันมีน้ำบนกินได้วะน้ำที่เป็นละอองน้ำหรือหยดน้ำกินได้นะครับแต่น้ำในบ่อนี่กินไม่ได้โอเคเก็ตละเดี๋ยวที่เราได้อะไรมาไปวิจัยก่อนจริงๆอยากฆ่ามดนะครับมันน่าจะมีของให้ดรอปไว้ก่อนวิจัยนี่วิจัยไปเหมือนละอองหมัดมันน่าจะเป็นหมัดนะใช่เป็นหมัดนะครับอาร์เมอร์เกรดคืออะไรถูกว่าก็ไม่รู้นะน่าจะไว้ซ่อมเซมเปิลซ่อมอุปกรณ์ประมาณนั้นโอเคครับไม่การเสียเวลาเราไปลุยกันเลยนะครับมีจุดที่ควรจะลุยแต่ผมว่าผมน่าจะหาของบางอย่างเพิ่มก่อนผมมีความรู้สึกเครื่องมือผมมันนี่คบไฟใบไม้แห้งควรมีโอ้ยมันเยอะจังวะน่ากลัวนี่ได้แล้วเราจะสร้างคบไฟกันสร้างได้เรียบร้อยเพราะมันมีความรู้สึกมันจะมืดนะครับผมเลยอยากสร้างเผื่อไว้ก่อนนี่ต้นอะไรไม่ได้ระดับขวานต้อง2ไอ้ต้นเนี่ยตัวนี้ได้เว้ยโอ้ตายหิวตาย Choke it down Pete it's worse than dad's Brussels sprouts ยังช็อตได้นะครับโอ้โหลืมเลยพอได้เป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์นะใบไม้เล่นเหมือนกับนั่นแหละกลากใบไม้อะไรประมาณนั้นเก็บหินเก็บอะไรเดี๋ยวผมขอครับไอ้นี่เพิ่มก่อนเยอะไปละพูดถึงมันครับชุดได้นี่หว่าไม่ได้ต้องมีลานเครื่องมือเลยสักอย่างนึงร้านเครื่องมือลองช่างมันไว้ชุดไว้ก่อนเดี๋ยวอ๋อนี่พร้อมมีของที่เราเก็บมีเยอะอยู่หล่นแถวๆนี้ไอ้นี่ใช้พั่วอ๋อนี่ใช้พั่วต้องสร้างพั่วเบื่อหมัดไปเยอะจริงๆไปก่อนเลยหุ้ยกระโดดต่อยมันตกชั้นก็จะมืดแล้วนะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเราควรจะสร้างอะไรดีเตาผิงไหมก็เวิร์กอยู่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยววิจัยได้ต้องได้นั่นไงวิจัยเลยครับตามสูตรนะต้องวิจัยได้นะก็เป็นเหมือนกับเป็นไม้อะประมาณนั้นนะผมว่าวิจัยเสร็จก็ทิ้งไว้เดี๋ยวผมอยากมันมืดแล้วผมคิดว่าควรจะสร้างเตาผิงใช้ใบไม้แห้งหินมีต้นหญ้าอ่อนมีเก็บหินเพิ่มก่อนต้องใช้ผมว่าจะไปสร้างบนลูกบอลนะน่าจะเวิร์กหน่อยแต่ผมหาใบไม้แห้งก่อนนี่มันเหนื่อยได้เว้ยลืมไปคืออันมันใหญ่กว่านะครับ
แต่ได้จำนวนเท่ากันไม่ได้ช่วยเลยเลยไอ้บ้าเฮ้ยจำนวนแม่งก็เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูผมว่ามดมันน่าจะเดินขึ้นมาแบบผมไม่ได้นะตรงนี้จึงเป็นจุดที่น่าปลอดภัยและเราก็สร้างได้ด้วยนะครับห่างหน่อยเดี๋ยวไม่เรียบร้อยทำอะไรได้บ้างเฮ้ยเอาเนื้อมันน่าจะเป็นเนื้อใช่ไหมถ้ามันย่างได้ต้องเป็นเนื้อเสร็จแล้วเราจะสร้างของที่ไวส์คราฟชุดเลยแล้วกันนะสรุปไอ้แสงเลเซอร์ก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นี่น่าจะยังพึ่งก่อนอันนี้น่าสนใจคืออะไรวะเดี๋ยวปักหมุดปักหมุดไม่ได้นะสงสัยพื้นที่ไม่อำนวยไอ้แต่เสือกสร้างนี้ได้โอเคมันจะเป็นบ้านที่เรียกว่าตลกโอเคขาดยางไม้แล้วก็ใบไม้จัดไปเดี๋ยวคุกเก็บได้ไปเดี๋ยวมันใช้กินได้ครับ Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder น่าจะเติมเลือดเต็มด้วยนะนี่ผมเห็นยางไม้แล้วเก็บได้ป่ะได้โอเคเจ๋งมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดใหม่ได้นะผมคิดว่านะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอเวลาให้ยางไม้มันเกิดใหม่อาจจะเป็นข้ามวันแล้วก็เกิดใหม่อะไรประมาณนั้น yeah. เพราะเกมมีกลางวันกลางคืนนะครับ yeah. ไม่แน่ใจว่าหลายอย่างก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างที่ทับชุดนะครับแบกของได้5ชิ้นนะสร้างของที่ไว้ครับชุดตึ๊บนะมันก็จะมีความลำบากตรงนี้แหละเดินไม่ดีก็ตกนะครับยังไงเอาละมีปัญหาเรื่องบันล้านหรือไงวะเนี่ยตอนนี้แบกของก็ขึ้นได้แบกของขึ้นไม่ได้นะแต่ตรงนี้ผมถือว่าเป็นจุดที่ดีนะทรัพยากรดีเดี๋ยวไอ้เขียวนะไอ้เขียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวอยู่ก่อนนะยางไม้ก็ขาดอันนี้เราได้ครบแล้ววางไว้ตรงนี้เผื่อต้องใช้มือชิบเป่งเลยอ๋อมีครบไฟมาแล้วมันก็ขาดต้นอ่อนทางตะวันมันคือหญ้าอ่อนต้นอ่อนทางตะวันเหมือนนะมันเหมือนดีเก็บหินผมหาต้นอ่อนทางตะวันกับนั่นก่อนดูแถวนี้หินบ้านเลยวะก็คงไม่เป็นไรมั้งผมว่ายังไม่ต้องไปคราฟมันนี่ต้นอ่อนนี่ก็มีไม้ผมว่าผมลืมไปว่าผมต้องไปเคลียร์ไอจุดเซ็นเซอร์โมเดเดินเพลินไหมนี่ดีวะเดี๋ยวนะผมสร้างไอ้นั่นไปขุดได้ด้วยนะระหว่างทางโลภนะครับโลภจริงๆเจ้านู่นเจ้านี่กะลาไม้ไม่มีก็ขุดไม่ได้ต้องใช้เหมือนของที่เป็นเหมือนกะลาไม้หรือสักอย่างนึงเมื่อกี้ผมมาทางนี้แล้วผมเจอไอ้หมัดจะเยอะหน่อยเปิดก่อนได้เปรียบถ้ามันเหนื่อยต้องระวังนะโอ้ลืมกันโอ้มันกัดสายไฟเลเซอร์มันเลยทำงานเพี้ยนใช่ไหมคิดเอานะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนี่ป่ะกันไม่ได้นะมันกดกันได้แต่ผมกดไม่ได้นะเดี๋ยวนะมันรู้สึกเหมือนของก็ไม่ได้เต็มนี่หว่าไปไหนวะลีลามันจะไอตัวนี้ช่างมันปัญหาคือมันโดนกัดสายไฟเราต้องลงไปนี่หว่าเดี๋ยวนะน่าจะได้อยู่ลองไปสำรวจดูนะจะอันตรายสักแค่ไหนเชียว
กันก่อนได้เว้ยกันได้อ๋อกันได้แต่ก็ลดนะฮะลดไปหน่อยนึงเลือดมีเหตุครับแวบๆเพราะมันลดโอ้โหสองครับตีสามสองตัวไปก่อนเดี๋ยวเว้ยโหลืมเลยเหมือนมีอะไรเก็บเพิ่มนะครับเหมือนลูกเคลียร์เรียบร้อยนะคือมันแค่กัดสายไฟบนหัวบนหัวเหลืออันเดียวพอเหมือนใช้ค้อนทุบได้ได้ไหมน่าจะได้นะต้องใช้เวลาหลายทีเลยเป็นหินนะหินอีกแบบหนึ่งมีป่ะโอ้มีเยอะเลยว่ะเดี๋ยวนะเก็บนี้ก่อนเหลือหนึ่งไว้เหลือหนึ่งไว้เดี๋ยวผมจะลองไม่ปิดไฟพอเห็นอยู่เก็บไว้หนึ่งโอเคเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าพกไฟเรามีปัญหานะมันลดได้มันลดหมดผมว่าน่าจะพังหรือหายมีสองอย่างของตอนนี้ก็มีโอกาสพังแต่ข้อเสียคือเราจะไม่เห็นนะครับพื้นของที่พื้นมันมืดมากเพราะฉะนั้นก็ใช้คบไฟเก็บของกันคิดว่าต้องใช้อ่ะผมว่าเดี๋ยวนะเก็บสิเก็บไปขึ้นเคลียร์หมดแล้วไปต่อได้จะเจออะไรบ้างวะเจอแต่หินนะโอ้เก็บไว้20ชิ้นอาจจะได้คราฟของดีครับเราอาจจะไม่ได้กลับมาทุบไปก่อนเดี๋ยวเก็บสิเก็บลำบากอย่างวะมีต้นอ่อนจะไปเก็บต้นอ่อนหรือไม่โอ้ทุบโดนอะไรวะเยอะว่ะเก็บไปสัก30ก้อนแล้วกันพอแล้วไอ้พวกนี้ปล่อยไปก่อนอะไรเนี่ยเหมือนเป็นของเหมือนนาฬิกาอะไรสักอย่างเก็บไปหมดอันนี้โอเคเหลือก้อนนึงอ่ะไหนๆก็เหลือก้อนเลยเอาให้หมดไหมได้อยู่ผมว่าผมต้องหาทางทำของเก็บของอะของเก็บของเหมือนจะมีนะอันนี้ทำได้โอเคขึ้นตะกร้าฉลองโอเคตอนนี้ต้องรีบออกจากถ้ำก่อนนะเดี๋ยวแสงหมดโอเคภารกิจเลเซอร์น่าจะสำเร็จนะเพราะเมื่อกี้พอเราฆ่าได้ฆ่าหมัดไปจำนวนหนึ่งแล้วผมรู้สึกเหมือนมันภารกิจน่ะยิงตรงได้โอเคภารกิจสำเร็จปิดก่อนเดินข้างนอกโอเคถึงจะมืดแต่ก็เห็นเดี๋ยวก่อนไอ้เขียวเดี๋ยวเจอกันโอ้เหนื่อยก็ตัวละครเหนื่อยผมก็พูดเยอะเหมือนกันเหนื่อยดูดวงผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้อาจจะมีการโดนตัดนะเพราะว่าเราใช้เวลาวิจัยได้เรียบร้อยจัดไปนะครับเหมือนจะเป็นโคมไฟหรืออะไรสักอย่างนะครับหินเราได้แค่2ชิ้นของวิจัยอะไรอ่ะเหมือนมันเอามาทำอะไรสักอย่างนึงนะครับสงสัยนะครับเหมือนทำอะไรสักอย่างหนึ่งแหละแต่ผมไม่รู้โอเคเราจะได้เวลานะครับก็คือนอนจะเก็บของที่จำเป็นไปไปข้างบนก่อนผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้ไหมแต่คิดว่าต้องใช้มันไม่น่าจะมีประโยชน์นะน่าจะหล่นว่าละหล่นโอเคเหลือ
ไอ้ยางไม้เราก็สร้างชุดนอนได้ไม่น่าเก็บมาเลยนอนได้นะครับ sleep ผมว่าดึกแล้วก็นอนพอตื่นมาก็เช้าพอเช้าเสร็จแล้วกดเหมือนเซฟหน่อยนึงไปไหนต่อเลเซอร์ยิงไปที่เป้าหมายกันสร้างดีไว้ก่อนดีกว่าเพื่อไปเจออะไรแบบฉุกเฉินโอเคที่เก็บของจริงด้วยกดทีละชิ้นได้คัสตอมเหรอคัสตอมสีของไม่ต้องบีดึงของกลับโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายกว่าคิดว่าเก็บไว้ติดตัว2ชิ้นพอเผื่อมีปัญหาเนื้อเหมือนจะเน่าแล้วทิ้งไอ้นี่ไม่วิจัยเดี๋ยวนะเหมือนจะไม่ได้ไปวิจัยเก็บอันนี้ไม่มีประโยชน์น่าจะทำพวกไฟหรือแฟกอย่างเก็บไปก่อนอันนี้ไม่เอาเก็บนั่นเก็บนี่เก็บนู่นก็ต้องติดตัวเดี๋ยวไอ้นี่น่าจะยังไม่ต้องใช้เก็บไปก่อนคือของบางอย่างต้องมันต้องจำไม่ได้นะเท่าที่ผมจำได้ก็ประมาณนี้ไอ้นี่ครับทิ้งไว้เลยกันเป็นถาวรเดี๋ยวยางไม้เกิดป่ะวะไม่เกิดนะครับโอเคไม่มีผลของมันนี่น่าจะเดี๋ยวไอ้นี่มันใช้กด Y กดติดตั้งได้เป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นล่มเออเป็นล่มจริงด้วยเยี่ยมโอเคมาภารกิจโหโคตรหิวเลยต้องหาน้ำอ่ะ Better than starving I think เห็ดน่าจะไม่เวิร์กนะกี้เรามีเนื้อแต่ผมมองเนื้อแล้วมันสีมันเปลี่ยนว่ะลองแดกดูกินไปยังนั่นไงเลือดลดด้วยนะคือกินเนื้อเน่าเลือดลดชิบหายโอ้ไม่ดีจริงๆพูดถึงเกมนี้มีแผนที่นี่หว่านิดหน่อยที่เราสำรวจเจอคือนิดหน่อยตายไปซะหมัดนะหมัดทุบมันก่อนมดตัวเดียววะว่าลองหน่อยดีวะอยากรู้เฮ้ยมึนด้วยไปติดสตันเราไปติดสตันอีกทีเดียวแม่งหนีเรียบร้อยได้ของพิเศษมาอีกเดี๋ยวข้างหน้ามีเห็ดไม่มีเก็บไม่มีเลยมีแต่น้ำนี้ก็กินไปก็ยังไงอยู่ลำคายจิ้งหรีดนี่มากเลยไม่มีละอองน้ำเลยเหรอออกมาฆ่ามันซิ่งมันเล็กหล่อห้อยโอเคมีอีกตัวนึงเอาให้เรียบน้อยนะต้องหาน้ำกินว่ะเฮ้ยนี่ไอ้ยางไม้สร้างชุดเดี๋ยวแมงวันเมื่อกี้เราอยากได้นะทะลุเก่งจังวะตอบเราได้เฮ้ยได้มาแล้วได้แล้วได้เนื้อด้วยแต่น้ำนี่เดี๋ยวจำใจวะเหมือนก็ลดไม่เยอะนะเราต้องกินเยอะด้วยดิกินอยู่รอดก่อนเดี๋ยวมันแก้เกมได้ต้องใจเย็นเก็บยางไม้เผื่อต้องใช้กิ
น้ำหวานเหรอเอ้าจะทำเหมือนเป็นน้ำหวานนะมดมันมาลุมกินอย่างนี้น่าจะเป็นน้ำหวานแต่หยิบไม่ทันโอเคโอเควิจัยต่อทำรองเท้าเหรอเจ๋งว่ะมดนี่น่าจะทำเป็นนมุดหรือเป็นชุดได้ไหมขามดเป็นอาวุธนะแล้วก็เป็นเหมือนเก้าอี้แคร์เก้าอี้กับอาวุธหัวมดวอลเปเปอร์ติดผนังสรุปไอเลเซอร์เราก็ยังไม่ได้ไปดูชีวิตโอ้ยไปเดี๋ยวเรามีของนี่มาเรามีของนี่มันเกิดจริงๆด้วยแต่มันต้องใช้เวลานะครับของเนี่ย ดันไหลลงหมดเกมนี้จริงๆมีเพื่อนชวนเล่นนะแต่มันยังไม่เห็นอ่อนสักทีโอเคเรามาสร้างชุดได้นะครับตอนนี้โอ้มีหลายอย่างเลยนี่หว่าเดี๋ยวมันจะอะไรมันชอบกดอะไรมั้งเนี่ยสร้างชุดได้ครับมันต้องมีชุดมดก็สร้างได้เป็นระดับ1นะอันนี้เป็นระดับ1แต่ไอ้ชุดเนี่ยมันป้องกันน้อยมากเลยรองเท้าให้รองเท้าสร้างได้เดี๋ยวเอาเหมือนใช้นี่เกียร์นะ10แม่เจ้าเยอะจังวะสร้างรองเท้าจะได้เฟี้ยวหน่อยเดี๋ยวอันนี้ย่างไปก่อนนะเราต้องการอาหารเดี๋ยวชุดนี่ไงรองเท้าเพิ่มสปีดใช่ไหมความรู้สึกเหมือนมันจะสปีดขึ้นมีรูปวิ่งเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็สร้างแล้วดิสร้างเกาะตัวก่อนแล้วกันครับไม่ได้ไม่ของไม่ครบนะแย่จังของไม่ครบงั้นก็เก็บไปก่อนนี่เก็บอันนั้นเก็บอันนี้ไอ้พวกนี้น่าจะต้องใช้เก็บไปก่อนได้เสื้อมาแล้วโอเคหินเก็บไปก่อนเล่นคิดว่าไม่ต้องใช้โอเคเรามีเนื้อกินว้าวเต็มเลยเยี่ยมเป็นคุกไฟมันคืออะไรวะเหมือนเป็นประแจเลยให้นี่สร้างนี่ได้แล้วเนี่ยขาดเถาวันก็คราฟ4เราสร้างธนูได้แล้วแต่ลูกศรเรายังสร้างไม่ได้มีธนูแต่ไม่มีศรเยี่ยมโอเคครับก็มาลุยกันต่อที่เลเซอร์นะไม่จบสักทีเรามีเสื้อกับรองเท้าแล้วนะตอนนี้ก็เฟี้ยวขึ้นมานิดนึงผมจะเก็บของก่อนผมไม่แน่ใจตรงนี้มันจะเวิร์กไหมแต่หลักๆก็น่าจะโอเคอยู่เราจะไปที่เลเซอร์นะครับกระโดดร่มได้ปัญหาเราคือเรื่องแหล่งน้ำนะเดี๋ยวเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจมันใช้ใยแมงมุมไม้6เถาวัลย์ไม่มีใยแมงมุมเฮ้ยอุ๊ยอะไรวะไอ้นี่มันมดเหมือนกันเหรอมดทหารชื่อมันบอกเลยมดทหารเดี๋ยวหนีห้องน้ำรอรู้เว้ยตามมาไม่ได้ตีผมเกือบตายไอ้นี่มดงานโอเคเนี่ยมดทหารโจมตีก่อนนะครับมดงานไม่โจมตีโคตรอันตราย
มาทำเควสต่อโคตรดีเลยดูเดี๋ยวเพื่อนๆเฮ้ยยังมีปริศนาให้แก้อีกนะครับตับมันทิ้งซะเรียบร้อยภารกิจเก็บเห็ดก่อนดีหิวเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับเฮ้ยนั่นมันละอองน้ำกินได้ filtration tablets needed เฮ้ยเด็ดนี่นี่มันเป็นอะไรสักอย่างนึงฮันนี่น้ำผึ้งเหรอมั่วนะครับน่าจะน่าใช่โอเคเลเซอร์ยิงครบสวงสวิตช์มีสวิตช์กดปั๊บเรียบร้อยมีคัตซีนเล็กๆหรืออาจจะคัตซีนยาวๆว้าวอลังการนะแล้วมันมีนกตัวนึงนี่เราจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วจบแล้วเหมือนไอ้เครื่องน้ำพังไอ้เครื่องน้ำพังเสร็จที่ต้นไม้My bad. ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ต้นใหญ่ใช่ต้นนั้นหรือเปล่าบ้านต้นนั้นใช่เหรอมันไม่ระเบิดไปทางแต่นั่นแหละต้นไม้ใช่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าไปดูนะยังไงเราก็ยังทำมะเขืออะไรไม่ได้นะตอนนี้เกมมันก็มีจำกัดอยู่แล้วรองเท้ากูทำไมมันลดลงเร็วจังวะใช้ของซ่อมอ๋อนี่มันอ๋อซ่อมได้ซ่อมขวานได้ซ่อมหอกได้ใช้ไอ้หินนั่นซ่อมเยี่ยมเต่าทองปล่อยมันไปต้องปล่อยมันไปจริงครับสู้ไม่ได้ไปหาต้นไม้ก่อนข้างหน้ามีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าต้องใช้นี่แล้วเลือดจะหมดเฮ้ยมันมีหลอดน่าจะกินได้เฮ้ยเต็มความหิวด้วยเต็มเลยเยี่ยมเลยไปต้นไม้กันเลือดเต็มด้วยนี่หว่ารักษาทีเดียวเลือดเต็มหน้าสนเดี๋ยวขาไปนี่ไว้ด้วยแถมยางไม้แล้วใช่ไหมยางไม้กับไฟเบอร์เก็บไฟเบอร์เยอะมีเสียงอีกาเอาอยู่นี่หยิบยุ่งมาเลยผมว่าขนาดมันใหญ่กว่าแมลงใหญ่กว่าพวกมดพวกนั้นเราไม่ควรยุ่งกับมันไหนนะต้นไม้อยู่นี่รากไม้อยู่นี่วิ่งไปตามทางจะดีสุดอุ้ยมีตาแดงด้วยมันน่าจะดุอะตาแดงผมนี่รังมดหรือไรโอ้โหมันเยอะจังวะมันรุมแดกอะไรวะโอ้จะไปแย่งซะหน่อยโดนกินซะอย่าบอกนะมันอยู่คนละรังแล้วมันตีกันอะก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าแบ่งสีทำไมเด็กปวดหัวนะวิเคราะห์เยอะเลยนะเฮ้ยนี่เฮ้ยใช่หรือใช่ที่คิดไหมเนี่ยใช้คอนทุกได้มันคืออะไรนะนี่แหละที่ใช้คราฟไอ้นี่เครื่องมืออันหนึ่งได้คราฟเลยไม่เก็บไปวิจัยก่อนหรออันนี้อะไรวะเดี๋ยวนะเราลืมเก็บไปวิจัยนะครับไม่เป็นไรมันมีอีกหลายอันมันเป็นลูกสนนะมันน่าจะเป็นลูกสนใช่ไหมมันก็ห้าวคือนอมัดต่อย ตุ๊บโอเคเก็บ
คลิปกิ้งดีจังวะโอ้โหแม่งกิ้งโคตรไวเลยโอเคมันมีเยอะไหมเดี๋ยวอะไรเหลืองๆนี่เหมือนจะเป็นพวกน้ำผึ้งอย่างที่คิดนะมันกินได้ด้วยนี่หว่าเดี๋ยวค่อยกินเพื่อนเรายังเยอะอยู่ครับว้าวนี่แหละเดี๋ยวมีละอองมีออร่านี่ไงยางไม้เต็มเลยโอ้มีกะลาเดี๋ยวไอ้กะลานี่มันควรเก็บดีไหมเก็บได้อยู่เก็บให้หมดนะครับเก็บกะลาเลยนั่นแหละยางไม้เก็บนะเดี๋ยวของจะเต็มมีเหมือนเป็นเรดาร์บอกอะไรสักอย่างอะไรกว่าที่นี่โอ้โอ้ใช่ไหมใช่นะแมงมุมอย่าไปยุ่งกับมันนะครับคือผมมองว่ามดแม่งโหดแล้วนะอย่างไอ้มดทหารเนี่ยอย่างหกแมงมุมเนี่ยผมว่าแม่งต้องโหดว่ะล่างมีไม่ต้องทุบเลยไม่ต้องทุบจะดีครับไม่เปลืองค่าพลังเก็บไปก่อนเดี๋ยวผมว่าหาทางเข้าไอ้ต้นไม้มันเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งวิ่งตามทางออร่าแรงมากกระโดดโชว์ปุ๊บถึงไว้ถึงล่วงถูกเฮ้ยกระโดดไหวดีหนีต้องเปลี่ยนหอกเรียบหอกให้ไม่หนีนี่แหละนี่แหละออร่ามันพุ่งพลาดมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเป็นเหมือนแล็บแสดงว่ามันเป็นการทดลองบางอย่างนะตัวเราถึงเล็กลงโอเค Those look like idealized geometric shapes in that paint thing. BTU 01 They can't be real. ล็อกเยี่ยมล็อกเยี่ยมโอเคมีสวิตช์ให้สับเอาละครับโอเคปริศนาเล่นไม่ยากนะครับมันง่ายแต่ว่าเคมันไม่มีอะไรยากง่ายนะครับก็ต้องทำที่ได้เรามาสร้างอะไรที่นี่ได้ไหมอะไรวะหุ่นยนต์อยากใช้หอกแต่ดูจากระดับมันไม่ตีเราใช่ไหมมันตีเราโอ้ยชีวิตเดี๋ยวขอดูคอมโบหน่อยจ้ะอะไรอย่างนี้หนึ่งว้าแล้วมันมีคอมโบอันนี้ช็อตแล้วมันจะมีตีหมุนมันหมุนโดนแท้แต่วิธีนึงแม่งเฮ้ยไม่มีธนูแล้วมีแค่ใส่มียันไอ้โหชะล่าใจเดี๋ยวมาร์คทีนึงจบเกมอ่ะไม่ได้ดรอปของไงกลายเป็นเก็บแต้มแทนโอเคไปได้ไหมไปได้นะไอ้เดี๋ยวนี่มันถ่านนี่หว่ามันคือแบตเตอรี่นะแต่จริงก็เรียกถ่านเรียกแบบบ้านๆเดี๋ยวย่อตัวเดินไปBy the power of Helion, champion of the sun. ไม่มีมะเขืออะไรนะครับโอ้ยแม่งไม่มีอะไรจริงเลยเดี๋ยวมันมืดเปิดไฟหน่อยหลอดไฟนี่นั่นนี่นู่นนั่นแล้วก็เดี๋ยวเก็บพกไฟนะจะหมดแล้วไม่มีอะไรอะไรเอ่ย
Where are you hurt? ไอตัวนี้ไม่น่าจะตีเราเพราะดูจากทรงเราต้องช่วยมัน Thanks for the helping hand. Okay. I am Burgle, acting science manager for this project. แบบ I am also a robot. พูดถึงเข็มมันเซฟออโต้นะเก็บเอาไว้I suspect you were miniaturized and brought here by the Ominent researchers. Unfortunately, this is all speculation because a power surge has knocked out all the systems in this planet. I don't suppose you would know anything about that. No, why would you? Okay, moving on. ก่อนไปเลยนะ The batteries here are completely drained. น่าจะไปได้นะผมคิดว่าไม่พร้อมที่จะเสี่ยงI'll stay here and work on repairs. I'm also happy to answer whatever questions you might have. ฮะนี่อะไรมันเทปเก็บไม่ใช่เทปนะเป็นชิปของหุ่นตัวนี้ Hello there. Acting science manager, you know, in Britain they call fries chips. Crazy, huh? Is there anything else I can help you with? ยังไง Three bold quest. อันนี้เป็นเหมือนเควสนะครับน่าจะเป็นเควสIt is nice to see a but if you have any extra money for my lot. อ๋อนี่ค่าที่เราเก็บมาเป็นแต้มใช้อัพของได้เก็บวับกระโดดเต็มเพ่มันไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวก็โดดโดนนานมันไม่โดนแปลกนี่เทปอีกอันนึงTranscription unit 87.10.25. ก็เปิดห้องวิจัยด้วย I find it a wonder that the Bumble Mark 4s never caught on. I believe them to be far superior to the Mark 3s. Those never lived up to my expectations. How's that? They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. And they only had enough memory for one seasoning module. It's good to see you again if you are there. ได้ละพันมันให้เราอัพอะไรสักอย่างแต่อันนี้ต้องใช้สร้างอะไรสักอย่างเราอัพเลยกันเป็นเหมือนสิ่งก่อสร้างอันนี้เป็นเหมือนเครื่องมือถ้าผมดูจากรูปลักษณะแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปหาแต้มเอาเพราะเราได้เควสมาแล้วมันให้เราคราฟมีเควสหนึ่งน่าจะทำได้อยู่คราฟคอสตรีนคืออะไรต้องไล่หานะนี่แหละข้อเสียของการไม่ได้อ่านถ้าเราอ่านชื่อมาสักนิดเราก็จะรู้ว่าน้องคราฟอะไรไอเนี่ยแหละ หาไม่เจอนะชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งโอ้เป็นเควสยากว่ะแล้วมันให้เราไปหาชิ้นส่วนของหุ่นเนาะหรือคุยว่ะก็ไปหาคือเราใส่ชิปไปก่อนหน้านั้นถ้าเรามารับเควสก่อนแล้วค่อยนี่เราก็อาจจะได้ภารกิจนี้สำเร็จโอ้โหคอมพิวเตอร์เหมือนสร้างอะไรสักอย่างมาร์เก็ตเหมือนคุ้นๆว่ะอันเนี้ยลองสร้างดูแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปสร้างนั่นแหละก็นึกออกแล้วข้าไปเลย3อันโอเคงานดีจริงๆออกมามืดผมว่าแถวนี้ก็น่าอยู่เจอของที่ต้องการเสมอหาทำเลก่อนตอนนี้เราสร้างชุดแบบใหม่ได้นะเป็นชุดไม้แต่ชุดมดนี่ก็เราต้องกันพอๆกันแต่การฮีลเหมือนเลือดจะเพิ่มขึ้นชุดมดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการพลังตัวเป็นมดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดาๆเอาทุกอย่างที่เราสร้างเนี่ยเราต้องมีที่โต๊ะอย่างเดียวที่ตกใจ
โอ้ผู้หญิงมาถึงนี่กันเลยหรือย่างเฮ็ดเฮ็ดข้างหน้าเป็นเหมือนแม่น้ำป่ะไม่น่าจะใช่แม่น้ำส่วนหลังบ้านน่าจะเป็นแค่บ่อนะครับบ่อน้ำแม่นั่น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 ที่พื้นไอ้นี่เรากดวิจัยไม่ได้นะเจอเต่าทองเฮ้ยตรงนี้จะปลอดภัยไหมตาแดงด้วยอ่ะ Choke it down, Pete. It's worse. Don't even need to boil it. แต่ผมว่าแถวนี้มันน่าสนใจตรงที่มันก็ดูโอเคดีอ่ะคือผมคิดไล่ออกแล้วแล้วผมก็หนีเพราะไงมันก็คงไม่ตามผมโอ้คือตีเต่าทองแล้วผมนึกว่าเต่าทองจะไปตีมดป่ะมดแม่งมาไล่ผมอีกไม่ดวลกับเต่าทองว่ะโอเคหินก้อนนี้ดีดีสร้างกับแผงสูงขึ้นมาหน่อยนึงตรงนี้น่าจะเป็นทำเลที่ดีในการสร้างบ้านว้าวโอเคเลยนะมีน้ำให้กินฝั่งนี้น่าจะขึ้นไม่ได้นะพวกมดก็ปิดฝั่งนู้นก่อนแล้วก็ไล่ไปปัญหาคือเต่าทองคิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานเดินเข้าไปโอเคงั้นผมว่าเอาตรงนี้แหละแลนด์มาร์คเราต้องเริ่มจากคราฟของที่จำเป็นที่นอนวิวนี้น่าจะดีหันไปก็นกตกใจเห็นพระจันทร์นะวิวดีตรงนี้โอเคผมว่าผมจะเริ่มสร้างบ้านใหม่ตรงนี้แล้วกันนะครับในพาร์ทนี้ก็เพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยก่อนจบพาร์คข้างหน้ามีต้นอะไรแปลกๆให้เราสำรวจส่วนสถานีวิจัยเราก็อยู่ในต้นไม้ก็ทุกอย่างโอเคเอาตรงนี้แหละอะไรหล่นที่พื้นไปเก็บหน่อยอะไรโดดๆได้ใบไม้เป็นดอกไม้อันนี้ใช้ขวานช็อปนี่เดี๋ยวธนูเฮ้ยมันคือลูกดอกนะครับกุหลาบเหรอน่าจะใช่ไงอันนั้นต้นกุหลาบอะไรต้นอะไรวะไม่ใช่กุหลาบแต่มีหนามไอ้กุหลาบมันต้นนี้แล้วใบที่เก็บจะเฮียๆแบ่งเงินถอยก่อนใบนี้รู้ทำไรเก็บไปก่อนลงมาอยู่ในแถวล่างมันหนึ่งนะเราจะสร้างได้ไหมเดี๋ยวนะอะไรวะอะไรอ่ะมันคืออะไรเอาเต็มเก็บได้แล้วกินได้เป็นเหมือนละอองเกสรน่ะแปลกดีตัวไม่เข้าเดี๋ยวแม่งเสี่ยงไปเรายังไม่มีธนูนะผมไม่อยากเสี่ยงกับพวกอะไรที่มันโจมตีผมได้ในระยะที่เร็วอย่างแมงมุมเป็นต้นมันมีอะไรบินวะเดี๋ยวเราครับลูกดอกได้นะครับไม่ได้หรอทำไมครับไอ้ที่ได้จากหมัดไม่เป็นไรเอาให้เต็ม
เต็มแล้วนะครับของเต็มแล้วโอเคถ้าของเต็มแบบนี้เราก็สร้างกล่องเก็บของถูกต้องผมคิดว่ามดมันไม่น่าจะบุกขึ้นมาได้ทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะหาที่กำแพงกั้นไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยฝั่งนี้เราก็ไอ้นี่มันเหมือนเป็นกล่องเก็บของได้40สล็อตผมจะสร้างแบบหยาบๆไว้เวนแล้วครับผมก็ต้องสร้างกำแพงกันไม่งั้นอยู่ยากแน่เลยแต่มันมาถึงจุดที่เรียกว่าต้องบูหน่อยละเพราะมันเป็นมดทหารไม่ใช่มดงานไปไหนแล้ววะมาเลยให้พร้อมแล้วกันเกาะแตกวะมีความรู้สึกเหมือนเกาะแตกเคยดูสู้มันไม่ได้เลยวะสู้มันไม่ได้เลยเฮ้ยในกระเป๋ามีของเดี๋ยวเนื้ออย่าบอกว่าไม่นี่เดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนโหดร้ายจริงไอ้มดบ้าเลยรู้สึกเรายังจะไม่ค่อยพร้อมนะครับไอ้แมลงพวกนี้แตกแม่งเฮ้ยมีธนูไม่มีดอกเฮ้ยเซ็งขวานโหดขอนดีกว่าเปอร์เซ็นต์แม่งมีสตันขวานเปอร์เซ็นต์สตันน้อยมาผมคิดว่ามันติดบั๊กมันเลยไม่เดินมาชัวร์แต่มันพุ่งได้เพราะฉะนั้นคิดผิดผมว่าปล่อยแม่งไปนอนหนีเลยน่าจะรอดโอเคโอเคแล้วเราก็มาลงหลักปักฐานกันตรงนี้แหละปัญหาคือมดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเราจะสร้างกำแพงและคิดว่าน่าจะสร้างอะไรได้หลายๆอย่างที่มันกันมดได้เดี๋ยวนะทำไมวางไอ้นี่ไม่ได้วะทำไมได้ดิได้มันหามุมอยู่ใกล้ๆเตียงหนอไม่ใช่เมื่อกี้วางนี่มึงใกล้เต็นท์ไปไม่ไหม้วะไม่ไหม้แล้วกันมันก็ไม่น่าจะไหม้เต็นท์เกมไม่น่าจะทำมาน่าเกลียดขนาดนั้นของยังเต็มอยู่ดีนะเนื้อเน่าเข็บจนเน่ามันน่าจะเน่าก็กินไปแล้วก็เสียเลือดเราจะมาจุดนี้นะเป็นจุดที่ดีนะครับผมว่ามันน่าจะได้ให้ทิ้งเสือกแดกชีวิตซ่อมรองเท้าไม่ได้นะเรื่องรถชีวิตแม่งอนาถเกินโอเคกินน้ำไปแล้วยาแนวขาดยาแนวเฮ้ยอะไรวะกดวันนี้เหมือนไม่เหมือนมันกดยกเลิกได้นะถ้าเรานั่นไงจิบหายแล้วของหายด้วยประเด็นมาหาครับอย่าไปกดมันแสงนิดนะมันใช้อะไรบ้างวะเมื่อกี้ลืมดูนะมีเยอะไอ้นี่แหละ เดี๋ยวผิดของอ
แล้วเดี๋ยวผมกลับไปที่บ้านเบสบอลเพื่อไปเอาของมาตรงนี้เราจะได้ของที่มันน่าจะกินได้โอ้ดีกว่าเห็ดเยอะไอ้กาลานี่ไม่เอาเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้ของมันอยู่แถวนี้มันเกิดตลอดเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะว่ามันน่าจะหาได้เรื่อยๆเบเกสลองไปสร้างอันนี้ดูก่อนเราจะสร้างจุดมาร์คน่าจะเรียกอย่างนั้นอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ใช้หัวมดเป็นหัวมดทหารด้วยนะโหชิบวางไม่ได้หรือมันเลือกวางเฉพาะจุดที่มาร์กว่าโอเคเราได้น้ำแล้วอันนี้น่าจะเป็นน้ำที่กินได้กินเกินแล้วของโอเคหายางไม้ก่อนข้างหน้าแล้วมีของที่วิจัยได้3ชิ้น2ชิ้นเองเหรอเอ้ยไอ้นี่คืออะไรเดี๋ยวแต่ไม่ขึ้นวิจัยน่าสงสัยน่าสงสัยเก็บไปก่อนครับเกมแม่งมีของเยอะแยะไอ้ผมว่าผมสร้างไงเดี๋ยวแม่งมุมตัวบ้าน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 กำแพงมีแบบไม้กับแบบไม้ใช่กับแบบพลาสติกแบบใบไม้อยากตีมันมากเดี๋ยวหินเราขาดหินในการสร้างคบไฟเอ้ยไม่ใช่ครับก็เขาเรียกว่ากองเพลิงนะกองไฟกองเพลิงโอ้ยชีวิตป่วยกับตัวเองน่าจะได้พอสไตล์ไหนๆจะกลับเดี๋ยวนะใบไม้ใบไม้จะกลับแล้วโหเกียดต่อท้องฉันเกลียดเต่าท้องเห็ดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเราได้ผลในลูกเสือหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมว่ามันกินแล้วมันเพิ่มเลือดได้เวิร์กว่างั้นเห็ดเราจะเลิกคุยกันเพราะเห็ดออกมาย่างไม่ได้ด้วยเก็บของนี่มันน่ามันมีวิธีขนของได้เยอะกว่านี้ไหมนะกระทิงแดงเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่กระทิงแดงน้ำ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 โอ้โหขึ้นหน่อยเดียวน่าจะเป็นน้ำในขวดกระป๋องนั้นนะเหมือนน้ำมันลมกินแล้วเพิ่มน้อยนะแต่ก็เพิ่มโอเคเราได้มาเราจะทำการคราฟกำแพงนะครับเราต้องสร้างกำแพงมดมันมาได้สร้างแบบไหนดีวะเอาติดไอ้นี่แล้วกันแต่พื้นที่มันก็จะน้อยลงแหมถ้าลองสร้างขนาดนี้อ่ะได้แล้วแต่เราเมื่อกี้มันวิ่งปิดนี่แล้วกันทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆล่ะปรับได้นี่ปรับได้เยี่ยมๆคือจริงๆก็ดีไซน์บ้านนี่แบบไม่หวานไม่ได้เรื่องนะครับเดี๋ยวเกินไปไม่เอาเข้ารูปดีกว่าเข้ารูปไม่เกินหินมดมาได้นะเราก็สร้างเผื่อไว้นี่โค้งดีโค้งดีสักประมาณชั้นนี้นี่แหละนี่แหละ
รอบไว้เลยอีกหน่อยนึงโอเคสวยกำแพงบ้านสวยหรือสวยเดี๋ยวก็รู้นะต้องใช้เยอะด้วยโอเคได้อยู่ได้แล้วเก็บได้แล้วอันนี้ไม่ใช้เก็บไปก่อนใบไม้ใช้นะอันนี้ยังไม่ใช้เก็บไปก่อนนะก้อนหินไม่น่าจะใช้รองเท้าเราพูดถึงรองเท้าเออนี่ใช้หมัดกับไอ้นั่นอีกแล้วเพียวของเยอะนะแต่ไม่มีประโยชน์เราต้องใช้ไฟเบอร์เก็บไม่หมดมีสถานที่วิจัยนะแต่ผมคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องไปวิจัยคร่าวๆผมพอเห็นแล้วมันสร้างอะไรได้บ้างหลักๆเราก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ผมว่าก็เพียงเท่านี้แหละมันก็ยาวละแล้วเราก็หานู่นหานี่มาเยอะถ้าเราจะคราฟจริงๆเราก็แค่วิ่งกลับไปเอาของนะครับบางส่วนเราก็จะคราฟธนูได้คลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมีไว้เท่านี้กันเพราะผมจะใช้เวลานอกรอบในการสร้างกำแพงบ้านแล้วก็อะไรๆในตัวบ้านแถวนี้ก่อนละกันก็เป็นพื้นที่ที่น่าจะปลอดภัยมันตามนั้นโอเคคบไฟได้ทุกอย่างได้อีกแล้วโคตรเพียกับตัวเองเลยสร้างหีบกดทิ้งก็โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ